โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญดอกไม้พระราชทานมอบทหารเรือบาดเจ็บเหตุเรือหลวงสุโขทัยจมในหลวงพระราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบทหารเรือบาดเจ็บเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงเสียพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยทหารเรือที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยถูกพายุคลื่นลมแรงซัดจนเป็นเหตุให้เรืออับปางกลางทะเลบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าววันที่21ธันวาคม2565ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยถูกพายุคลื่นลมแรงซัดจนเป็นเหตุเรืออับปางกลางทะเลบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18ธันวาคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือกองทัพเรือโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้ที่เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้ผบ.ตรลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงหายประชวรโดยเร็ววันที่16ธนาคารค.65ณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจนำข้าราชการตำรวจถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันโดยมีพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกชินภัทรสารสิงห์รองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจและผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจร่วมลงนามช่อง 7HD จัดเต็มคาราเบลส่งรายการใหม่รับปี2566ช่อง 7HD จัดเต็มคาราเบลส่งรายการใหม่รับปี2566รวมวาไรตี้เรียลิตี้โชว์แข่งขันร้องเพลงสุดว้าวและศิลปินล้นจอพร้อมเสิร์ฟแบบจูใจต้อนรับปีใหม่2566ช่อง 7HD เสิร์ฟความบันเทิงล้นจอผ่านหลากรายการหลายรสชาติพร้อมอัดแน่นคอนเทนต์สุดปังลงจอให้ชมมกราคมปีหน้าคนรักรายการสายวาไรตี้เรียลิตี้รวมถึงการแข่งขันร้องเพลงมาทางนี้ปี2566ช่อง 7HD
ผลรายการใหม่ลงจอพร้อมเสิร์ฟให้ได้ชมกันแบบจุใจมาสำรวจไปพร้อมๆกันเริ่มต้นด้วยเรียลิตี้เอาท์ดอร์สุดอบอุ่นขอกอดหน่อยที่ผลิตโดยบริษัทเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์รายการที่จะพาทุกคนกลับมาใกล้กันพร้อมสัมผัสเรื่องราวความอบอุ่นเล็กๆรอบตัวปลุกพลังคุณค่าในตัวเองสร้างรอยยิ้มและความประทับใจส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนงานนี้ได้นางเอกสาวมากความสามารถทัพทิมปัญญรินทร์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการออกอากาศทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 12:30 นมาฟื้นฟูหัวใจไปพร้อมกันวันจันทร์ที่วันที่2มกราคมนี้สำหรับคนรักเสียงเพลงจัดหนักจัดเต็มกับรายการประกวดร้องเพลงสุดปังร้องข้ามเวลารายการแข่งขันร้องเพลงรถกลมกล่อมที่นำเพลงต่างยุคต่างเวลามาเป็นโจทย์ให้เหล่าผู้เข้าแข่งขันได้ประชันกันงานนี้ใครร้องเพลงข้ามยุคของคู่ต่อสู้ได้ดีมีสีสันมีไม้ตายที่สามารถนำกรรมการข้ามยุคอินไปด้วยได้ก็จะสามารถชนะและคว้าแชมป์ไปครองการันตีความสนุกโดย2พิธีกรอารมณ์ดีวิลลี่แมคอินทอสและต้นหอมสกุลตลาแถมประการตาไปด้วยโชว์เพลิดเพลินประทับใจไปกับบทเพลงดังข้ามเวลาและเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันเตรียมลงจอให้ได้ชมกันทุกวันจันทร์พุธเวลา 18:00 นเริ่มวันจันทร์ที่วันที่9มกราคมนี้จากนั้นทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์เวลา 18:00 นพบกับรายการสมรภูมิเพลงดังที่มาพร้อมการต่อสู้ด้วยเสียงเพลงจากนักร้องศิลปินนักแสดงและผู้แข่งขันจากทางบ้านที่จะทำให้ทุกคนลุ้นสนุกฮากระจายทุกนาทีไปกับการแข่งขันและบทลงโทษของทีมแพ้ติดตามฟังเพลงเพราะจากศิลปินนักแสดงและนักร้องยอดฝีมือจากทางบ้านพร้อมการคืนจอช่อง 7HD อีกครั้งของพิธีกรมากฝีมือกิ๊กเกียรติกิจเจริญและคณะกรรมการสุดป่วนชวนฮาอาทิเสนาหอยตั๊กสิริพรและจาตุรงโพธารามเจอกันตอนแรกวันพฤหัสบดีที่วันที่12มกราคมนี้ส่วนคอละครคอมเมดี้บอกเลยว่ากอบขอบจอวอมขากรรไกรไว้ให้ดีวันเสาร์ที่วันที่14มกราคมนี้เวลา 9:10 นพบกับละครเรื่องผู้ใหญ่ซ่ากับยาใจสนุกทุกเช้าไปกับปมเรื่องราวชวนคิดและลุ้นไปกับความรักโรแมนติกนำขบวนความฮาโดยหนธนากรและจาด้าอินโตเรคอนเฟิร์มว่าต่อจากนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้งครอบครัวจะมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะคนรักการทำอาหารเตรียมพบกับท็อปเชฟไทยแลนด์2023รายการเรียลิตี้แข่งขันทำอาหารสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกจากบริษัทเฮลิโคเนียเอสกรุ๊ปจำกัดที่ค้นหาสุดยอดเชฟของประเทศไทยพร้อมตรวจวัดทักษะการทำอาหารของบรรดาเชฟมืออาชีพโดยผ่านการตัดสินจาก4กรรมการที่เป็นเชฟระดับแนวหน้าของประเทศการันตีด้วยรางวัลมากมายพบกับเกมการแข่งขันสุดดุเดือดได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นยังไม่หมดพบกับขบวนความสุขจากรายการวาไรตี้บันเทิงกีฬาข่าวครบรถที่เพิ่งลงจอให้ชมกันไปไม่นานรายการไหนๆสายเอ็นจัดเต็มความเอนเตอร์เทนโดย3พิธีกรนิวหนวดกวางกิและน้องใหม่นิวสตาร์ดรีมปุณเริกได้ทุกคืนวันจันทร์เวลา 22:45 นส่วนคนรักกีฬาไม่ควรพลาดทุกคืนวันอังคารเวลา 22:45 นเป็นต้นไปพบกับสปอตไลท์รายการสนุกที่พร้อมมาทดสอบสกิลและความรู้ทางด้านกีฬาและใครที่ชอบรายการวาไรตี้เอาท์ดอร์รายการภารกิจสุดคิดถึง Let's Go My Friend จัดให้ฟีลกู๊ดไปกับภารกิจและสถานที่แห่งความทรงจำของเหล่าซุปตาได้ทุกคืนวันพุธเวลา 22:45 นจากนั้นวันพฤหัสบดีเวลา 22:45 น
ฟินและขำกรามทั้งแบบเต็มคาราเบลไปกับพิธีกรสายฮานิวหนวดในรายการสดสดบทมาเต็มส่วนสายข่าวเวรดึกพบกับรายการวาไรตี้นิวส์ท็อปเรื่องมันเป็นแบบนี้งานนี้ช่อง 7HD ส่งพระเอกหนุ่มมากความสามารถเอสกันตพงศ์บำรุงรักรับหน้าที่พิธีกรข่าวร่วมงานกับกูรูข่าวหว่องพิสิทธิ์กิรติกันกุลและคนข่าวมืออาชีพปุ้งเปรมสุดาสันติวัฒนาเปิดจอรอชมกันได้ทุกคืนวันศุกร์เวลา 22:45 นจากนั้นในวันเดียวกันเวลา 23:45 นสแตนบายรอความบันเทิงกับรายการสดสดบทไม่มีตีสนิทงานนี้การันตีความฮาความซีความสนิทโดยนิวหนวดแอบกระซิบเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีรายการคุณภาพที่สร้างความสุขเช่นเดิมอาทิฮันโหลซุปตาหัวปังอลังเวอร์ดวลเพลงดังพลังอาชีพดวลเพลงดังแชมป์ชนแชมป์และละครสั้นคุณธรรมนิรยภพที่สอดแทรกสาระความเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม